ของโควิดก็น่าจะดีขึ้นคุณอาคมเติมพิทยาไพสิทธิ์นะคะมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าการเริ่มฉีดวัคซีนในประเทศไทยเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะการเดินทางไปมาหาสู่กันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยยกตัวอย่างสงกรานนี้เนี่ยนะคะเดือนหน้านี้แล้วไปตรวจสอบสายการบินต่างๆเที่ยวบินเต็มหมดแล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่ามีการจับจองกันเพราะว่าคนก็เริ่มเริ่มที่จะ คลายความกังวลกับเรื่องของโควิดมากยิ่งขึ้นนะคะการเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะเพิ่มขึ้นและจะส่งผลดีทางด้านของเศรษฐกิจด้วยนะคะส่วนของเศรษฐกิจนั้นทางสถาบันจัดอันดับเครดิตรวมทั้งสนยนวิจัยหลายแห่งก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคนเริ่มมีความเชื่อมั่นรวมทั้งประชาชนในกลุ่มฐานรากก็จะมีการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นจากโครงการกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยของรัฐบาลอย่างเช่นโครงการคนละครึ่ง ที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ส่วนจะมีคนละเครื่องเฟสสามต่อหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันจะหมดอายุก็คือมีนาคมนี้แล้วะจะมีเฟสสามต่อหรือเปล่าคุณนาคมบอกรอแปบ๊บ <laughs> เดี๋ยวขอติดตามสถานาการณ์ก่อนร้านค้าหลายร้านบอกว่าแม้มีก็ดีนะเพราะว่าอุตสาห์ลงทุนไปปิ้นป้ายจากร้านมาเนี่ยนะว่าร้านนี้รับครงการคนละครึง่งยังใช้ไม่คุ้มเลยเพราะว่ามาที่หลัง่ะป้ายยังไม่แทนเก่าเลยคือบางร้านเนี่ยเขาก็ลังเลใช่ไหมอย่างที่บอกบางร้านครับพอมี เขาให้สมัครปุ๊บสมัครเลยค่ะสมัครเลยก็ได้ก่อนได้ก่อนได้ก่อนคือได้ขายของก่อนมาก่อนได้ก่อนพวกตอนแรกโอ้ยไม่เอาหรอกหลังเห็นเพื่อนติดกันหมดแล้วเนี่ยก็เลยไปทำหมารบ้างก็ขายดีค่ะแต่ขายดีปรากฏว่าเงินในเป๋าตังของคนที่เข้าโครงการเนี่ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วเขาบอกแม้ไปบอกลุงตู เปิดรอบสามได้ไหมอะไรเงี้ยนะป้ายังใช้ไม่คุ้มดังนั้นว่าเขาก็อยากจะเปิดแหละเพราะว่าพอเปิดเนี่ยคนก็คึกคักนะจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าต้องดูที่มาที่ไปของเงินด้วยว่าเงินมันจะพอไหมเงินกู้ที่เขาเอามาใช้เนี่ยหล้านล้านเนี่ยมันจะพอเอามาใช้ตรงนี้หรือเปล่าคืออันนี้เอาตรงๆเนี่ยมันก็เป็นการเอาเงินในอนาคตมาใช้แต่ว่าใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยไม่งั้นเราก็จะเศรษฐกิจฝืดนะแต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนก็ต้องร่วมจ่ายกัน นะครับคือไม่ได้มาฟรีๆคนที่จะออกนโยบายว่าเออจังหวะนี้จะต้องใช้ตรงนี้นี้เนี่ยจำเป็นขนาดไหนยังไงนะคือไม่ใช่เรื่องว่าแหมพอชาวบ้านบอกติดใจอ้าติดใจนั่งชัดตามใจโอ้ามใมหไดทุกอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องคิดวินัยทางการเงินการกลางว่ากันไปด้วยนะครับค่ะเรื่องของวัคซีน